ลงชนธิดาอาลัยคุณย่าจันแรมน้ำตาไหลตามฝากกอดพ่อเอ๋แน่นๆจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคุณแม่จันแรมภรรยาของนายวัฒนาอัศวะเหมอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.สมุทรปราการและเป็นแม่เอ๋ชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกสาวเอ๋ชนสวัสดิ์และมีศักดิ์เป็นหลานสาวได้โพสต์สุดอาลัยคุณย่าซึ่งเป็นภาพคุณย่าจันแรมครั้งยังมีชีวิตกับพ่อเอ๋และครอบครัวพร้อมระบุข้อความสุดสะเทือนใจว่าความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอและพลังแห่งความรักโดยเฉพาะความรักของแม่และลูกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรทานได้ย่าจ๋าพูดเสมอว่าย่าจ๋าคิดถึงพ่อเอ๋ลุงออยมากวันนี้ย่าได้ออกเดินทางไปหาดวงใจของย่าทั้งสองดวงแล้วเพลงฝากย่าจ๋ากอดพ่อเอ๋แน่นๆและจูบพ่อเอ๋ให้เพลงด้วยนะคะแล้ววันหนึ่งเราคงได้พบกันอีกครั้งรักย่าจ๋าเสมอปลอย่าจ๋าขอบคุณที่สอนให้เพลงได้เข้าใจถึงนิยามของการเป็นผู้หญิงแกร่งที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รัก